อันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้มาอะไรที่นี่วันนี้เหรอคะวันนี้ก็จะพาพรรคไทยศรีวิไลนะคะแล้วก็ตัวแทนส.ส.ผู้สมัครเขตแต่ละเขตนะคะมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะที่ข้าวสารนะคะข้าวกลัวค่ะค่ะเราก็จะมาดูว่าประชาชนนะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนนะคะเขาเล่นน้ำสาดสงกรานต์ถูกไหมคะเราเองเราก็อยากจะมาพบปะประชาชนที่นี่เนาะนะคะค่ะว่าเราไม่เล่นมาหลายปีแล้ววันนี้มาเจอเป็นปีแรกที่บอกว่ารู้สึกไงบ้างมาวันนี้อันส่วนตัวของกุ้งพลอยแล้วอ่ะไม่เคยเล่นสงกรานต์เลยสักปีนึงนะคะแต่ปีนี้เป็นปีแรกค่ะค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากคือไม่ได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์เลยอ่ะหลายปีแล้วจะเกือบ20กว่าปีได้แล้วมั้งคะค่ะแต่วันนี้เรามาเพื่อพักกันนะคะเพื่อเราจะมาพบปะประชาชนเผื่อว่าเราจะได้ให้ประชาชนนะคะได้รู้จักนโยบายของพรรคเราอะค่ะเพราะว่านโยบายของพรรคเรามีนโยบายเด็ดๆอะไรบ้างอะค่ะค่ะมีเตรียมความพร้อมไงบ้างวันนี้มาวันนี้เราก็มีปืนนะคะมีแป้งค่ะแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะเพื่อมาแบบแจกประชาชนทุกคนแล้วก็มาจะได้เจอพบปะน้องๆทุกคนนะคะที่วันนี้เขามาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกันที่ข้าวกลัวค่ะวันนี้กุ้งพลอยพาใครมาบ้างครับเอ่ยวันนี้วันนี้ก็พาพี่กอล์ฟค่ะพี่กอล์ฟเป็นผู้สมัครส.ส.เขต2ที่อ่างทองนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคู่แฝดเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอ่างทองก็คือพี่จะลงก็คือกุ้งพลอยจะลงแต่ว่าขาดสิทธิ์ที่ไม่ได้ไปเลือกสมัครส.ส.เมื่อปี65วันที่31เดือน1ปี65ก็เลยมอบหมายให้พี่กอล์ฟเนี่ยทำภารกิจแทนก็ฝากฝังคนอ่างทองเราเป็นคนอ่างทองบ้านเดียวกันครับทำภารกิจว่ายน้ำทำให้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็อยากจะให้พี่กอล์ฟทำตรงนี้เพื่อคนบ้านเราต่อไปเพราะว่าภารกิจว่ายน้ำของเราอ่ะเห็นไหมคนอ่างทองก็ได้แล้วเงินเยียวยาเพราะว่าก็เสียงของพรรคไทยศรีวิไลนะคะถูกไหมทีเนี้ยเราไม่เอาแค่จังหวัดและจังหวัดได้แล้วจังหวัดเราได้ละทีนี้เราจะเอาทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีกุ้งพลอยว่ายน้ำนะคะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทองทัวร์เงินค่าเยียวยาทั่วประเทศค่ะนะคะตอนนี้ครับของผมผู้สมัครเขต13นะครับกรุงเทพชื่อนายรัติวัฒน์นะครับครับลาดพร้าวบึงกลุ่มเบอร์2นะครับยังไงฝากด้วยนะครับเราจะทำให้ลาดพร้าวแบบเป็นยังไงบ้างคะก็จะทำให้ลาดพร้าวคึกคืนมีแต่รอยยิ้มครับมีสีอะไรคะลาดพร้าวรถติดมากเราจะแก้ปัญหาไงให้กับคนลาดพร้าวบ้างคะก็จะเรื่องเกี่ยวกับการจราจรที่เป็นระบบกว่านี้ครับตอนนี้ครับก็เลือกพรรคไทยศรีวิไลเยอะๆยังไงก็รบกวนเลือกพรรคไทยศรีวิไลแล้วก็เดี๋ยวจะไปแก้ให้ว่ารถติดต้องแก้แบบไหนใช่ไหมคะครับก็มีแผนในใจแล้วใช่ไหมคะอยากตัวต่อไปรถติดแล้วแล้วก็หัวหน้าพรรคมีแล้วครับพูดถึงนโยบายพรรคเข้ามาว่ามีอะไรยังไงบ้างนโยบายครับเอาเดี๋ยวฝากอ่างทองก่อนอ่างทองลองพูดอะไรสักนิดนึงไหมว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะฝากสักนิดนึงเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันที่14พฤษภานี้นะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของทุกท่านนะครับคือการเลือกตั้งครั้งนี้ผมก็คาดหวังนะครับว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยก็คือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ผ่านมามันมีอะไรดีหรือไม่ดีบ้างและถ้าครั้งนี้สิทธิ์ของเรานะครับเราควรที่จะออกมาใช้กันให้เต็มที่ครับถ้าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ลองเลือกดูครับว่าพรรคไหนที่มันใช่นโยบายที่มันชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญของเราคือว่าเรามีวิธีของพรรคไทยศรีวิไลเรามีวิธีที่จะหาเงินเข้ามาบริหารประเทศนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นนโยบายที่จะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเราเป็นนโยบายที่จับต้องได้นะครับมีที่มาที่ไปของเงินที่หามาได้ชัดเจนนะครับไม่มีการกู้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับนโยบายหลักๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ในส่วนของด้านสวัสดิการสังคมก็จะมีเกี่ยวกับเบี้ยเงินคนชรานะครับเดือนละ 5,000 บาทนะครับแล้วก็นโยบายเรียนฟรีฟรีนี่คือฟรีจริงๆนะครับฟรีในทั้งระบบการศึกษาที่เป็นของรัฐบาลและเอกชนในระดับอนุบาลประถมมัธยมปชอย่างเงี้ยคือฟรี 100% นะครับแล้วก็ลดค่าครองชีพด้านพลังงานการถุงต้มใช่ครับการถุงต้มก็150กิโลขึ้นไปอยู่ที่250บาทครับ
แล้วก็เบนซินดีเซลอยู่ที่ลิตรละ25บาทจะตึงราคาอยู่ที่25บาทคนพิการเดือนละ 3,000 บาทอันนี้คือแบบว่าอพปรอะไรเงี้ยก็เดือนละ 3,000 บาท 3,000 บาทเหมือนกันก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คร่าวๆฝากไว้ก่อนค่ะไม่เอากัญชานะคะไม่เอากัญชาไม่เอายาเสพติดยาเสพติดใครค้าเนี่ยวิสามันจับตายค่ะอันนี้ชอบมากดูดันดีไม่เกรงใจใครก็ต้องพักๆเราเนี่ยแหละค่ะนะคะโอเคค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็มันเป็นวันที่เรารอมาเนี่ย8ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ทรงอำนาจที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดแล้วในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของเราใช้ให้มันมีค่าที่สุดออกจากบ้านไปกาค่ะเราชอบพักไหนก็กาพักนั้นแต่ว่ากุ้งพลอยอยากจะให้ทุกคนดูนโยบายนิดนึงเพราะว่านโยบายนี้มันจะเป็นนโยบายที่สามารถจะดูแลเราในอนาคตในวันข้างหน้าได้ก็คือถ้าเป็นกุ้งพลอยกุ้งพลอยก็จะเลือกว่าถ้าวันหนึ่งปู่ศรีชนของชาติเราพ่อปู่ย่าตายายของเราคนแก่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะท่านเนี่ยอยู่กับเรามาจนอายุจนแก่แล้วท่านน่าจะได้สบายน่าจะมีเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 5,000 บาทเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าดูแลนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะกุ้งพลอยก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีความเจริญนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็สมใจปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการแล้วเวลาคนที่ไปต่างจังหวัดจะเดินทางกับกรุงเทพนะคะก็ขอให้ปลอดภัยค่ะขับรถช้าๆนะคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีการแฮงเอาท์กันก็ขอให้อยู่ในปริมาณที่พอดีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะมีความเจริญค่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะพวกเราพรรคไทยศรีวิไลค่ะขอฝากทุกคนแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอถามเรื่องอัปเดตล่าสุดเรื่องได้เจอน้องหรือยังยังค่ะยังไม่ได้เจอค่ะแล้วก็ไม่มีกำหนดนะคะว่าจะได้เจอเมื่อไหร่อะไรวันไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยติดตามไปค่ะอย่างล่าสุดได้เห็นพี่การเทียบพี่เสือออกมาแบบว่าว่าคนเป็นแม่เหมือนกันอยากให้ได้เจอลูกอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่การมากคือจริงๆแล้วว่าที่ผ่านมาค่ะก็จะมีหลายใครหลายๆคนนะคะบอกว่าหนูกับพี่การอะมีอะไรที่คล้ายๆกันแต่หนูเชื่อว่าสิ่งที่เราคล้ายกันเนี่ยเราเป็นแม่เหมือนกันเรารักลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้ยคือหนูขอบคุณพี่การมากเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคือถ้าใครไม่มีลูกและไม่ได้มายืนหนูอยู่ในจุดที่หนูอยู่อ่ะค่อนข้างที่จะเข้าใจหนูยากแต่อย่างน้อยเนี่ยหนูเพิ่งเห็นว่าในวงการเนี่ยมีพี่การคนนึงที่คอยซัพพอร์ตหนุนใจหนูขอบคุณพี่การมากนะคะที่เข้าใจหนูนะคะแล้วก็ที่เป็นกำลังใจให้ที่แบบสามารถเป็นแม่แล้วก็พูดแทนความเป็นแม่ของหนูได้นะคะหนูอ่านแล้วหนูรู้สึกซาบซึ้งมากหนูขอบคุณพี่การมากๆค่ะนะคะยังมีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทางฝั่งโอ้ดูแลก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้เรามาเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วคนตอนรู้สึกไงคือบางคนก็ยังอยู่ติดกับอดีตนะคะกุ้งพลอยคิดว่าไม่มีคนไทยคนไหนอ่ะสักคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วไม่ผิดพลาดแล้วก็คนที่อยู่ติดกับอดีตคือคนที่วนเวียนอยู่กับชีวิตที่วนลูปไม่ได้คิดที่จะพัฒนาตัวเองหรือดึงตัวเองไปจุดนัดที่ข้างหน้าที่มันดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าไปเคลียร์ชีวิตตัวเองมาซึ่งมันเป็นคำพูดคำเขียนที่ติดปากที่มันคิดอะไรมากไปมากกว่านี้ที่มีประโยชน์กับตัวกุ้งพลอยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นกุ้งพลอยไม่ได้สนใจตรงนั้นไม่ได้ให้ค่านะคะเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตกุ้งพลอยก็พัฒนามาอยู่ในจุดที่มันดีมากๆแล้วท่านมันดีมากๆแล้วกุ้งพลอยมองเห็นคนอื่นมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการดูแลชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันพัฒนาเปลี่ยนไปแล้วสำหรับคนที่แก้ไขแต่ถ้าสมมติว่ากุ้งพลอยไม่เคยแก้ไขอะไรในชีวิตให้มันดีขึ้นทุกคนก็จะเห็นกุ้งพลอยในสภาพแบบเดิมๆอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราแก้ไขแล้วพัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้มันเปลี่ยนมามากแล้วค่ะมันพัฒนาจากจุดเดิมมามากแล้วค่ะมันได้ถูกแก้ไขมาอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วไม่เป็นไรไม่โกรธอย่างตอนนี้ก็แบบกุ้งพลอยเคยได้ดูไหมค่ะเดี๋ยวไปดูพวกสอนอค่ะจำได้ก็คือเหมือนแบบติดการพนันเหมือนกันอะไรเงี้ยจนแบบ3เดือนไป35ล้านออกมาแบบว่าให้ความรู้อะไรเงี้ยส่วนตัวเราเคยเผชิญแล้วอยากจะช่วยแนะนำสังคมบนโลกใบนี้ยังไงแล้วช่วงเริ่มตั้งด้วยเ
จริงๆเราไม่ได้ติดตามข่าวเขานะแต่ว่าเราเองอ่ะเรามีประสบการณ์เราต้องยอมรับกับสังคมว่าประสบการณ์อ่ะทุกๆคนที่เคยผิดพลาดถ้าเราแก้ไขเราจะขอขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเราสามารถเอามาเป็นบทเรียนในชีวิตเราได้และถ้าคนที่แก้ไขจริงๆเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแล้วเราก็จะกลับมาพัฒนามุมของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการพนันเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วนะคะหลายๆคนเล่นหลายๆคนเล่นหลายๆคนหยุดบ้างเลิกบ้างแต่เวลามันเป็นเรื่องราวของกุ้งพลอยอ่ะมันก็จะเป็นปกติที่คนก็จะลืมมุมของตัวเองแล้วก็จะโพสต์ด่าในมุมของเราแต่กุ้งพลอยจะบอกว่าถ้าสำหรับกุ้งพลอยเนี่ยเอาชีวิตของกุ้งพลอยไปเป็นวิทยาการไปเป็นบทเรียนไปเป็นในสิ่งที่ดีก็ได้แล้วแต่เราจะมองถ้าเรามองในมุมที่แย่ทุกคนที่มองจะไม่ได้อะไรไปนอกจากคำวิพากษ์วิจารณ์นอกจากคำซ้ำเติมนอกจากคำบูลลี่นอกจากคำแซะนอกจากคำวนเวียนอยู่แต่อดีตของกุ้งพลอยแต่สำหรับใครที่มองมันเป็นบวกมองและสามารถเอาสิ่งที่กุ้งพลอยผิดพลาดเนี่ยไปเป็นบทเรียนไปเป็นอุทาหรณ์เตือนใจของใครๆหลายๆคนได้มันจะเกิดประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นการพนันไม่สามารถทำให้ใครรวยได้นะคะไม่หมดตัวการพนันเนี่ยเล่นได้ทุกคนแหละค่ะแต่ต้องเป็นคนที่มีตังค์ไม่ใช่เล่นแล้วผิดต้องเราต้องเล่นแล้วเราต้องมีตังค์อ่ะเราต้องรู้ว่าเราเสียแล้วเรายังมีการใช้ชีวิตของเราให้ดีอยู่เหมือนเดิมได้นะคะนะคะก็สังคมไทยควรจะแก้ไขตรงนี้เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราที่เกิดมาในระบบของโซเชียลใช่ไหมคะการเรียนในห้องเรียนมันอาจจะน้อยลงแล้วเพราะว่าทุกคนอะไม่ได้เข้าห้องเรียนบ่อยแต่สามารถเก่งได้สามารถเรียนเก่งได้และเรียนดีได้ในการดูในโซเชียลเพราะฉะนั้นโซเชียลเหมือนเป็นห้องเรียนแล้วก็มีครูสอนโดยมีเราเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นครูเองอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงในโลกของการบูลลี่อะค่ะถ้าใครไม่แกร่งจริงจิตใจไม่เข้มแข็งจริงมันจะอยู่ในสังคมเราไม่ได้และสังคมไทยการบูลลี่น่าจะเป็นติดอันดับต้นๆของโลกเลยซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหยิบไปอยู่ในรัฐบาลให้รัฐบาลจัดการแก้ไขอะค่ะมันน่าจะเกิดผลดีกับเยาวชนและเด็กรุ่นหลังของเรานะคะหรือสำหรับคนที่คอมเมนต์เราก็ไม่รู้อีกค่ะว่าปัญหาจิตใจสภาพจิตใจของเขาผ่านอะไรมาบ้างเราก็ไม่ว่ากันเราก็น่าที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะทางด้านแพทย์การดูแลจิตแพทย์ให้สำหรับกับสังคมเพิ่มขึ้นสำหรับใครที่เจอปัญหาอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีโรงพยาบาลหรือเป็นสมาคมนะคะให้เราเข้าได้ไปปรึกษาให้ไประบายเราก็สามารถทำให้ความรู้สึกของเรามันดีขึ้นได้มันก็อาจจะลดมุมมองของการบูลลี่ในสังคมอาจจะลดน้อยลงได้แต่สำหรับกุ้งพลอยสิ่งที่กุ้งพลอยอยากได้มากที่สุดคือนโยบายเท่าเทียมระหว่างพ่อแม่ลูกคือครอบครัวค่ะไม่ว่าเราจะหย่าหรือเราจะไม่มีสิทธิสมรสกันแล้วเนี่ยการดูแลปกครองบุตรนะคะมันต้องเท่าเทียมกันพ่อหรือแม่ไม่ควรที่จะให้ลูกเจอเราเจอลูกยากไม่ควรที่จะปล่อยเวลาไปถึง18ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เซ็นกำกับว่าจะต้องต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเซ็นกำกับว่าจะอยู่ฝ่ายใดหรือฝ่ายใดปกป้องแล้วแต่อยากให้นะคะมองเห็นถึงสิทธิเท่าเทียมกันมองถึงความมนุษยสริยธรรมอะค่ะการเท่าเทียมกันระหว่างพ่อกับแม่ไม่ได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถที่จะเอาแต่ตัวเองดูแลลูกแต่เพียงฝ่ายเดียวเราต้องเข้าใจความรู้สึกลูกเป็นหลักแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดความแตกแยกหรือแบ่งปันแต่ฝ่ายเดียวค่ะมันก็จะไม่มีครอบครัวพ่อแม่คนไหนที่มานั่งไฟกันหรอกค่ะเพราะว่าไม่เป็นแม่หรือว่าพ่อยังไงเขาก็อยากจะดูแลลูกอยากให้ความอบอุ่นลูกเหมือนกัน